สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูผัดมักกะโรนีสูตรโคสนามบอกเลยว่าเส้นนุ่มอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับมักกะโรนีแห้ง200กรัมใส่ลงไปต้มให้สุกเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการต้มนะครับจะใช้เวลาต้มอยู่ประมาณ 10-15 นาทีนะครับมักกะโรนีของเราก็สุกแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปล้างผ่านน้ํา1น้ํานะครับแล้วก็ให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาซอยผักกันเลยครับแครอท50กรัมนะครับหั่นเตาเลยครับหอมหัวใหญ่1หัวหั่นเตาเหมือนกันครับหอมหัวใหญ่ส่วนที่เหลือนะครับให้เราซอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับเพื่อจะนำไปผัดในขั้นตอนแรกนะครับมะเขือเทศ2ลูกใหญ่นะครับหั่นเตาเหมือนกันครับและตามด้วยซอยต้นหอม1ต้นนะครับสำหรับไว้โรยหน้าผัดมักกะโรนีของเรานะครับเตรียมผักทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผัดมักกะโรนีกันเลยครับตั้งกระทะนะครับแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยนะครับผัดหอมหัวใหญ่ของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนๆแล้วตามด้วยหมูสับ200กรัมนะครับให้เราผัดหมูเราให้สุกเลยครับหมูของเราก็เริ่มสุกแล้วครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป100 ml ครับแล้วก็ตามด้วยปรุงรสชาติเลยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยผักที่เราหั่นพักไว้นะครับใส่ลงไปหมดเลยครับแล้วก็ให้เราผัดทุกอย่างให้สุกดีนะครับผัดให้น้ำของเราเดือดเลยนะครับทุกอย่างสุกดีผักของเราก็เริ่มนิ่มนะครับให้เราใส่ซอสพริกลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับซอสมะเขือเทศ5ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้มีความเข้มข้นเลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับให้เราตักส่วนหนึ่งนะครับออกไว้สำหรับราดหน้าผัดมักกะโรนีของเรานะครับแล้วก็ให้เราใส่มักกะโรนีที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปผัดกับส่วนที่เหลือให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับผัดมักกะโรนีสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับผัดมักกะโรนีของเราก็มีความอร่อยเข้มข้นนะครับเส้นก็นุ่มมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้